อีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่เราตามมาตลอดสัปดาห์ครับหลังจากเกิดเหตุเด็กชายวัย14กราดยิงที่สยามพารากอนมีผู้เสียชีวิต2รายล่าสุดวันนี้ญาติก็ทำพิธีชาปนกิจศพสาวเมียนมาท่ามกลางความโศกเศร้าครับเนี่ยครับคุณผู้ชมแม่ของตะวันพนักงานสาวชาวเมียนมาถึงกับเป็นลมเลยครับน้ำตาไหลอาบแก้มแล้วก็คือมีญาติญาติคอยประคองเอายาดมให้ดมตลอดเวลามีคนมาจับที่หน้าอกแม่เพื่อจะให้กำลังใจครับโดยร่างของตะวันเนี่ยประกอบพิธีชาปนกิจศพที่วัดผาสุกมณีจักรครับมีครอบครัวญาติสนิทเพื่อนร่วมงานแล้วก็นายจ้างรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอครับคือมาร่วมงานมากกว่า200คนก็มีการสวมชุดประจำชาติมาร่วมพิธีด้วยคือหลายคนไม่รู้จักกับน้องตะวันนะครับแต่หลังจากรู้ข่าวเสร็จปั๊บก็มาร่วมทำพิธีนี่เป็นจังหวะที่พาร่างของน้องเวียนรอบเมนก่อนขึ้นเผาครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมเป็นประธานพิธีในการถวายสังฆทานและผ้าบังสกุลแก่พระสงฆ์10รูปแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยก็มอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของตะวันเนี่ย 200,000 บาทนะครับเพื่อจะเป็นการจ่ายตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีก็รวมเป็นค่าชดเชยเสียชีวิต 100,000 บาทค่าจัดงานศพ 20,000 ค่าขาดไร้อุปการะให้ครอบครัวอีก 40,000 ค่าเสียเงินอีก 40,000 บาทครับส่วนความคืบหน้าของคดีรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนให้เกิดความชัดเจนส่วนเรื่องการแก้ไขกฎหมายเรื่องการลดเกณฑ์อายุเยาวชนที่ไม่ต้องรับโทษจาก 1-15 ปีให้เหลือ 1-12 ปีนั้นรัฐมนตรีก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าบริบทหรือความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปลี่ยนไปก็ควรจะมีการปรับปรุงครับคือรัฐบาลมีความเสียใจกับการสูญเสียแล้วก็จะดูแลเรื่องกระบวนการยุติธรรมการเยียวยาการปฏิบัติต่อญาติส่วนเรื่องการจะแก้กฎหมายนั้นกฎหมายทุกอย่างแหละพอใช้ไปสักระดับหนึ่งบริบทหรือความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาถึงก็ควรที่จะมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมซึ่งเรื่องนี้ก็คงผลจากเรื่องนี้ก็คงจะมีต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีการมาดูนะครับส่วนทางนายจ้างของคุณตะวันที่เสียชีวิตนะครับบอกว่าตอนนี้สบายใจขึ้นมากพอได้เห็นข่าวว่ามีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวของน้องตะวันก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อน้องนะครับในฐานะที่เป็นนายจ้างหลังจากนี้จะมีการทำบุญลอยอังคารตามขั้นตอนนะครับ14ตุลาคมซึ่งเป็นวันเกิดของน้องตะวันก็จะนำสิ่งของไปบริจาคให้กับเด็กๆยืนยันว่าจะยังคงส่งเงินซึ่งเป็นเงินเดือนประมาณ 10,000 บาทให้กับคุณแม่แทนน้องตะวันไปต่อเนื่องแบบไม่มีกำหนดนะครับครับตอนนี้ที่หลายๆหน่วยงานติดต่อเข้ามาจะเป็นเรื่องของการเรียกร้องหรือว่าการช่วยเหลือคุณแม่มากกว่าจะยังไม่ได้คุยกันเรื่องความปลอดภัยอะค่ะจริงๆตอนนี้คุณแม่ก็ค่อนข้างดีขึ้นแล้วค่ะแต่ก็ยังเศร้าอยู่ก็คือเราจะมีส่งเงินให้คุณแม่พี่ตะวัน 10,000 บาททุกๆเดือนไปค่ะเหมือนที่พี่ตะวันเขาเคยส่งให้คุณแม่อยู่อะค่ะไม่ได้กำหนดเลยค่ะก็คือให้ไปเรื่อยๆจนกว่าเท่าที่เขาต้องการความช่วยเหลือค่ะวันนี้เราเห็นภาพหนึ่งเขาคือกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอครับซึ่งไม่รู้จักกับน้องตะวันเลยเนี่ยครับใส่ชุดประจำเผ่าใส่ชุดประจำเผ่ามาร่วมงานศพด้วยแล้วปรากฏว่ามีผู้ประสานงานของสถานทูตเมียนมาก็มาด้วยบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ยังเชื่อมั่นในประเทศไทยและไม่กังวลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกยืนยันว่าทุกคนเนี่ยยังใช้ชีวิตตามปกติไม่กังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับแสดงความเสียใจด้วยจริงๆอีกหนึ่งครั้งนะครับ